ำคัญอย่างเงี้ยถ้าให้เด็กตัดสินใจเองมันจะเจริญได้ยังไงคุณก็คุณจะอะไรกับลูกนักหนาฮะแค่นี้มันก็เครียดจะตายแล้วนะนี่ถ้าลูกมันเสียคนอ่ะผมโทษคุณนะเอ้าทำไมล่ะแล้วโทษฉันเรื่องอะไรว่าคุณก็ปล่อยผ่านมันก็ได้ก็คุณเนี่ยตามใจตลอดเลยเอ้าก็ลูกทั้งคนมีคนเดียวโอเลี้ยงกลับมาไม่เอาลูกขอโทษครับขอโทษมา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 ออกมาลูกขอโทษด้วยนะคุณขุมทรัพย์สุดปลายฟันพี่ครับผมขอให้กล่องอีก3ครับ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 ให้กล่อง3เฮ้ยไอ้น้องกินหลายอันแล้วยังไม่อิ่มอีกเหรอพี่เอาหมดได้ยังครับเราจะพูดนะครับก็สั่งก่อนครับพี่ครับแม่หนีของผมใช่ครับครับผมลุงครับกินหน่อยไหมครับอืมขอบใจมากเลยหนุ่มเอาเงินที่ไหนมาล่ะเอาไหมเอาไหมลูกดูก่อนนะเดี๋ยวพอนะลุงนะOh.
เฮ้ยกลับมานะเจอกันเจอกันเจอกันโอ้ยวัยรุ่นทักทายเป็นเปล่าทำอย่างนี้ตีก่อนแล้วก็แท็กเอาใหม่มาเจอกันครับเจอกันแล้วก็อย่าอยู่ดึกนะแถวเนี้ยเตือนแค่นี้แหละเจอกันใหม่นะเจอกันเจอกันบ๊ายบายพี่เป็นเด็กพิเทศเปล่าวะหนูมาคนเดียวผมมาคนเดียวครับขอโทษนะครับเฮ้ยจะไปไหนทิ้งถิ่นกูไปไหมน้องไม่ไปครับไปไหมน้องไปครับไปคุณหายไปไหนมาคุณรู้ไหมผมกลับบ้านไม่ได้ไม่มีกุญแจปิดร้านผมขอโทษถึงจะไม่มีข้อสรุปแน่ชัดแต่นักวิจัยบางคนเชื่อว่าการสื่อสารแต่ละครั้งของมนุษย์ประกอบไปด้วยภาษากาย 55% น้ำเสียง 38% และมีเพียง 7% ที่เป็นคำพูดแต่บางคนก็เชื่อเป็นภาษากายเกิน 90% เมื่อสักครู่นี้การใช้วจนภาษาของผมคงยังไม่ดีนักผมคงจะลืมยิ้มแบบไม่มีโฆษณาคั่นที่วิภา.มี